นี่นะคะก็เป็นการที่แบบว่าพามาไหว้องค์ครูประกรรมนะคะพี่ปอพี่เต้ยนะคะพี่จักรีน้องแม่พลอยนะคะมันย้อนแสงไหมมันก็สีดำดำเอ้ยลุ้นตอนขากลับนะคะว่าจะมีเด็กงอแงไหมกลางทางรอบที่แล้วมาได้แค่ครึ่งทางขากลับบ้านแม่ต้องจูงกลับให้ขี่ไม่ถึงบ้านแล้วบอกตะคิวกินกลางทางนะคะกลับไปได้แค่ตรงนี้เองตรงร้านแสดงไม่ไหวเป็นตะคิวก็เลยต้องลงนะคะลงแล้วโทรบอกให้เขามารับด้วยต้องเอารถมารับด้วยเดินไม่ได้ตะคิว ลุ้นพี่ปอกลับบ้านไปยังพี่เต้ อ้อมไปทางนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะหมู่บ้านช้างของเรานะคะพี่พลอยเสาไฟฟ้าเอาไว้นะลูกตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะเจ้าถนนนะคะสองเชือกนะคะรถต้องหลบเองเป็นไงบ้างคะโอเคไหมฮะคอยไปถามอยู่บ้านตอนนี้ตอบไม่ได้บ่มันเป็นยังไงล่ะมันก็ตอบมาได้อย่าไปถามอยู่บ้านนะพี่พลอยก็หิวตลอดทางเลยเอาตอนนี้ไม่ให้ถามไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเขาบอกว่าสัมภาษณ์ได้ตอนลงจากช้างนะคะเขาบอกว่าเดี๋ยวค่อยไปถามอยู่ที่บ้านนะคะควันน้อยของเรามันมืดเต้อค่ะเมียเขาเล่นขี่ช้างแบบว่าแล้วแต่พี่จะพาไปอะพี่พาหนูไปทางไหนหนูไปได้หมดอะลูกค้าน้อยๆกระดิกแมบ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 มาแล้วจ้านะคะยังไม่ครึ่งทางเลยนะแม่ๆรอลุ้นนะลุ้นว่าจะไหวไหม
กลัวเขาเป็นตะคริวอย่างเดียวนะคะเพราะว่าเขาชอบเก่งแล้วพี่ก็ไม่ค่อยจะเดินพี่ก็ไปทั่วทีพทั่วแดนหนูต้องเอาตะขอไว้ฝั่งทางนี้แล้วรากนั้นก็เกาะเขาออกบอกว่าแล้วขี่ไหมแม่คนละครึ่งทางแล้วแม่ก็ได้เดินจูงอย่างเดียวเท่าแหละแม่ไม่กล้าขี่นะคะคุณแม่กลัวความสูงเคยขี่ลุงทองคำแล้วอ่ะสูงมากนะคะกลัวต้องมีแยงไว้จับด้วยสู้สู้ใกล้ถึงบ้านแล้วจะครึ่งทางแล้วสู้จู้จู้ยิ้มหวานสู ยิ้มหวานได้ตลอดสู้ๆค่ะใกล้ละใกล้ละใกล้ถึงสายการบินละฮะฮอดบ้านฮะนะตอนนี้เราก็มารออยู่ขอบสระนะคะนี่นะคะสวนหย่อมสวยมากโอ้โอ้มาแล้วจะถึงแล้วใกล้ละอีกนิดนึงรอบนี้เก่งถึงบ้านนะคะรอบนี้ควันเราเก่งนะคะรถก็เยอะดิมาแล้วก็แม่ไปรออยู่บ้านเลยนะพลอยไม่ต้องแวะลูกแม่ไปรออยู่บ้านเลยเด้อพี่เตยบอกว่าไปเป็นยังไงอะอีกใกล้แล้วจะถึงแล้วสู้ๆ2 นิ้วหน่อย3นิ้วเลิฟยูเลยวะมาแล้วจ้าพลอยมาพลอยมาเอาน้องกีไปใส่เขาไปหย่าเขาแล้วพลอยมานี่เร็วมาลูกมาเข้าบ้านแล้วกินน้ำเร็วๆเข้าบ้านเร็วอีกนิดเดียวถึงบ้านแล้วเขาบอกเลิฟยูนะคะเลิฟยูที่คลิปนี้เลิฟยูจริงๆนะคะถึงบ้านนะคะเก่งมากนะคะฮะโอ้ยจุกประสันเขาขี่นานๆแล้วไม่จุกพี่พลอยออกมาไอฉีหอนเฮียนแล้วไปทางไหนก็ไปเอาที่เธอสบายใจถึงว่าแล้วนะคะเก่งมากเข้าบ้านหลังเก้าก็ยังดี
19ก็ยังดีเออแต่ว่าพี่เต้ยบอกต้องผูกให้ได้ถึงจะจบเอาเร็วๆเอาดูดิว่าชิลงได้บ่บัดนี้เอานอนลงคอข้างหลังนี่ลูกคอข้างหลังเอาตะขอคอข้างหลังคออีกทีนึงคอนอนแล้วนั่นไงอย่างนั้นแหละเอาแล้วมาเบิ้งว่าสิผูกสางอยู่บ่สวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะด้วยโอ้ขาหักค่ะเอามาผูกเอาบัดนี้เอาผูกมามามาพี่พลอยถอยมาเอามามาหน่อยสิผูกได้บ่เอาผูกได้เลี้ยงแป๊บ4ขวดนึงรอบนี้เก่งมารอบนี้เก่งยกไปเลยมาติดขาข้างนู้นข้างไหนข้างไหนผูกมาติดขาต้องขาขวาขาข้างขวานั่นแหละเขายกให้แล้วนั่นหันยกไปแล้วหันยกไปยกไปเก่งเว้ยผูกได้อยู่เสียเลยใครเย็บเข้าไปอีกไม่ใช่มันไม่มันเดี๋ยวมันรู้ห้าวรอไปอีกยังนึงไปฟังนึงโอ้ยพี่พลอยห่วงนอนได้ไหมคะผ่านไหมหมุนให้สุดกำลังน้องอ่ะจับตัวยูไว้ด้วยคนคอยจะพิษอ่ะผ่านนะคะสวัสดีค่ะเป็นไงนี่เจ็บมือใหญ่เลยดีสวัสดีค่ะคือว่าสุดยอดขี่ไปกลับได้นะฝากแล้วก็มัดได้แล้วก็เอามามัดได้นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะให้ครอบครัวของเราด้วยนะคะก็ฝากช่องพันธุ์คำน้องภูเบศด้วยนะคะก็ขอบคุณแม่ๆทุกๆท่านเลยนะคะได้เข้ามารับชมนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายอยากให้น้องปอขี่ช้างไปไหนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ